ชอบกินกระยาศาสตร์ไหมชอบมากแต่กระยาศาสตร์เนี้ยกระยาศาสตร์งานบุญเขาเรียกกระยาศาสตร์ทิพย์เดี๋ยวผมจะพาไปที่จังหวัดกำแพงเพชรครับท่านผู้ชมขอไปครับจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เองจัดพิธีกวนกระยาศาสตร์ทิพย์นะครับสืบสานบุญประเพณีศาสตร์ลาวบุญเดือน10นะครับที่วัดหนองกระดูกเนื้อครับดูภาพบรรยากาศกันไปก่อนนะครับนายชยันต์ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีกวนกระยาศาสตร์ทิพย์สืบสานบุญประเพณีศาสตร์ลาวบุญเดือน10โดยมีคณะสงฆ์ประชาชนส่วนราชการต่างมากันที่วัดหนองกระดูกเนื้อตำบลหนองดมวัวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์โดยประธานมอบกิตติบัตรให้กับนักเรียนนะครับในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาจุดธูปเทียนวัตรตรัยนะครับที่โต๊ะหมู่บูชาหลวงพ่อชนะสำคัญสุดคือชมการสาธิตการทำกระยาศาสตร์แบบโบราณวิธีชุมชนอะไรครับค่ะที่ชุมชนลาวคลั่งนะคะแล้วก็ตลาดชุมชนประธานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเนี่ยเขาร่วมกันกวนกระยาศาสตร์ทิพย์แล้วก็เปิดการประกวดการแข่งขันกวนกระยาศาสตร์ลีลานี่นับได้ว่าเป็นงานบุญประเพณีที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อซึ่งมาจากศาสนาพราหมณ์นะคะโดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราค่ะอ่าฮะลาวคลั่งนะก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ได้อพยพถิ่นฐานมาจากสปป.ลาวแต่ตอนนี้คือเชื้อชาติเราเป็นเชื้อชาติไทยเดียวกันนะครับแต่นำเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีกลับมาด้วยดูท่าน่าอร่อยน่าดูนะฮะท่านผู้ชม